เอาละครับยกแรกนะครับทางด้านของบุญหลงพยายามเดินขยับเข้าหานะครับแข้งซ้ายนี่ยังออกได้ไม่ถนัดนะครับเพราะว่าดูแล้วศักดิ์ศรีนี่อาวุธมวยกันจุกจิกนะครับมีลูกถีบรบกลัวลูกหมัดอย่าเอาไว้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถอยนะครับเรียกว่าสู้กันใกล้ๆเลยนะครับนี่แหละครับระดับยอดมวยนะครับระดับมวยแนวหน้านี่ชกกันแบบนี้ครับไปบนเวทีนะครับแม่ศักดิ์ศรีวันนี้มาเร็วมาสวยมันต้องอย่างนั้นการไม่ตกขยับปล่อยกับมวยแข้งอย่าถอยอย่าถอยปล่อยโต้อาลีครับชิงจังหวะกันนะครับซ้ายกับขวาขวาของศักดิ์ศรีนะครับกับซ้ายของบุญหลงเรียกว่าขยับเข้าหาโอ้โหติดบังนะครับศักดิ์ศรีนี่มีแก้เกมวางแผนมาดีโอ้โหแต่ดอกนี้นี่ซ้ายนี่รุนแรงนะครับแต่มาโดนเกี่ยวล้มซะก่อนครับอ้าวเทกระจาดไปทีนึงแล้วบุญหลงอย่าใจต้องใจร้อนแล้วนะครับยกนี้ยก2โตโยต้าเคมอเตอร์ครับโปรโมชั่นสุดพิเศษรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดภูด้วยกันอีก10ปี21โชว์รูม19ศูนย์บริการนะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับโอ้ยโอ้ยเอ้าแขนเลยอ่ะโอ้โดนแขนเลยนะครับหักหรือเปล่านะครับโอ้โหดูท่อนแขนนี่นะครับซ้ายปรมาณูนะครับฉายทีเดียวเนื้อนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหอันตรายจริงๆนะครับแข้งซ้ายของบุญหลงนี่นี่แหละครับที่เรียนให้ทราบนะครับว่าแข้งโอ้โหแข้งหนักมากเลยอ่ะในอดีตที่ผ่านๆมาก็นี่แหละครับยังนะครับดูตีนไหนนี่แหละครับโอ้ลูกนี้เข้าทงด้านข้อศอกเลยนะครับกระตุกทีเดียวนี่ยังนะรับปุ๊บยกปุ๊บคืนปังเข้าไปนี่แหละครับโอ้มือขวานี่ปวดหนึบเลยนะครับแตกหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับกระดูกเนี่ยดูดิเดี๋ยวดูเนี่ยปลายศอกเลยนะครับยกเข่ามาบังไม่ทันนะครับศักดิ์ศรี